ครับแหมจริงๆอ่ะโดดเป็นไงครับอะไรนะกระแสละครนะครับสงครามนางงามจบไปแล้วนะครับกระแสก็ถือว่ามีคนให้การตอบรับดีมากนะครับก็เป็นท็อกออฟทูทาวน์นะฮะก็นางงาม12คนก็เล่นดีครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็โด่งดังไปแล้วนะครับก็ดีใจด้วยนะฮะส่วนคะเห็นว่าจะมีละครเรื่องใหม่บูครับผมละครเรื่องตะวันตัดบูรพานะครับซึ่งกำลังถ่ายทำอยู่นะครับกับพี่ป้องนวัดครับผมเป็นละครความยักษ์เลยนะฮะเห็นว่าเรื่องนี้ต้องถอดเสื้อใช่ไหมคะละครบูต้องถอดเสื้ออยู่แล้วครับหนึ่งมากน้อยแค่ไหนก็พยายามอยู่นะฮะก็พยายามให้มันดูดีอยู่นะครับก็ต้องมีครับผมเพราะว่ามีการต่อสู้ใช้ปืนใช้อะไรพวกนี้ต่อเวลานะก็ต้องมีนิดนึงฮะอย่างร่วมกันกับพี่ป้องในครั้งแรกก็ต้องเป็นการถ่ายละครกับพี่ป้องครั้งแรกครับผมก็เพราะว่าจะเป็นท้าลองนะคะก็ดูกันแล้วกันนะครับผมว่าเรื่องนี้มันไม่มีใครเด่นกว่าใครนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพี่น้องที่รักกันนะครับรู้สึกกดดันไหมคะจะไปเล่นกับพี่ป้องเขาก็แบบว่าดูการแสดงเขาก็ดีเหมือนกันคือผมรู้สึกดีใจซะมากกว่านะครับที่พี่ป้องเนี่ยเขาได้มาสอนวิชาผมด้วยนะฮะผมก็ถือว่าได้เรียนกับคนที่เก่งๆอีกคนหนึ่งนะฮะเรื่องนี้เคยสร้างแล้วเราโปรกระแสเปรียบเทียบกับคนกระแสเปรียบเทียบมันก็คงมีแหละครับแต่ว่าผมก็ไม่คิดตรงนั้นนะครับผมอยากทำให้งานนี้มันดีที่สุดนะฮะแล้วก็ตะวันตัดบุรพาเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน2015นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงมีอะไรที่มันต่างกันอยู่แล้วนะฮะทั้งยุคสมัยด้วยได้ดูครับผมตอนนั้นเป็นเรื่องที่ดังมากนะครับผมก็ได้ดูตอนสมัยผมเด็กๆฮะมาสอบไปที่ญี่ปุ่นมาเป็นไงบ้างคะสนุกมากครับผมไปเล่นสโนว์บอร์ดมานะครับก็3คืนนะครับ4วันผมไปเล่นทุกวันเลยนะครับไม่ทำอย่างอื่นเลยทีมนี้ไปกับใครคะไปกับกลุ่มที่เล่นสโนว์บอร์ดด้วยกันนะครับก็มีญาติผมด้วยมีคนที่ดูแลผมด้วยมีเพื่อนๆน้องๆอะไรเงี้ยครับผมเราเคยประสบอุบัติเหตุสโนว์บอร์ดแล้วเราไปเล่นที่ญี่ปุ่นผมไม่เคยประสบอุบัติเหตุขนาดนั้นนะครับคือสโนว์บอร์ดผมก็เล่นแบบระวังนะครับคือเราก็ต้องกลับมาทำงานนะฮะผมก็ไม่เล่นอะไรที่มันโลดโผนจนเกินไปครับเหมือนในภาพเหมือนมีสาวไปด้วยครับผมเนี่ยสาวคนนี้ยืนอยู่ข้างเนี่ยครับผมเป็นผู้จัดการหรือเป็นผู้ช่วยผู้จัดการครับผมนะฮะชื่อแม่เป็นสาวที่คุยกันอยู่ไม่ใช่ครับคือมีแบบคือกลุ่มนี้ที่ไปเนี่ยคือแบบนัดรวมตัวคนที่ไม่รู้จักกันนะฮะมารวมกันเพราะว่าอยากจะเล่นสโนว์บอร์ดจริงๆครับผมคือถ้าเล่นไม่เป็นก็กลุ่มนี้อย่าไปดีกว่าเพราะว่าเราไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากเล่นนะครับผมไม่ได้ชวนน้องสาวซูจิ้นไปหรอน้องแพทน้องแพทเขาเล่นไม่เป็นนะนะฮะน้องแพทเขาเป็นผู้หญิงอ่อนหวานบางก็บอกเขามีการบอกเหมือนกันว่าสนใจไหมแต่ว่าต้องมีการเตรียมตัวไปนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมนี่มีประเด็นฮะมีการโดนจับตากับสาวอยู่ตลอดเวลาอะไรนะครับเรียกไม่ค้าโดนจับตาด้วยสาวถามว่าซีรีส์ไหมก็ดีกว่าโดนจับตากับหนุ่มๆนะฮะนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนเฟรนลี่หรือเปล่านะครับหรือว่าเราเล่นละครกับเขาแล้วทำให้คนเนี่ยอินกับละครอะไรเงี้ยก็อาจจะมีข่าวบ้างนิดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาครับจะมีตัวจริงกบข่าวเลยไหมคะคงยังไม่มีเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าผมค่อนข้างโฟกัสกับงานมากๆเลยนะฮะผมกลัวว่าถ้าผมจะมีแล้วผมจะทำให้เขารู้สึกแบบอาจจะไม่มีความสุขเพราะว่าผมทำงานเยอะเกินไปอะไรพวกนี้นะฮะช่วงนี้ทำงานหนักมากนะครับมีแอบปิ๊งใครบ้างไหมคะตอนนี้คือก็สาวเมืองไทยเดี๋ยวนี้ก็สวยขึ้นเยอะแยะนะครับคือก็เป็นเรื่องของอนาคตจริงๆฮะเราเคยคิดว่าแม่ชักช่วงอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มมองเรื่องนี้จริงจังคืออยากแต่งงานเนี่ยผมอยาก30ขึ้นก่อนนะครับตอนนี้ผมเพิ่ง26นะฮะก็ขอเวลาทำงานก่อนแล้วกันนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวทำให้ตัวเองพร้อมก่อนนะครับ